นคนคนก็จะเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยนะครับก็คือหลังจากที่เราทำงานกันมาทั้งเดือนเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นเวลาเดือนนึงที่ผ่านมาเราทำเพื่อคนอื่นอันนี้เป็นเวลาที่เราจะกลับไปทำเพื่อครอบครัวตัวเองส่วนใหญ่ก็จะกลับไปหาลูกเมียนะครับแล้วก็ทำภารกิจที่บ้านซึ่งพวกเราเนี่ยหลายๆคนก็เป็นชาวบ้านชาวสวนธรรมดาเขาก็มีนามีไร่อย่างหลายๆคนก็จะกลับไปทำนาแล้วก็บางคนก็จะไปทำสวนยางดูแลสวนยางกับครอบครัวต่อสำคัญครับเพราะว่าจะได้ไปเจอลูกเจอเมียแต่ถ้าพูดตามจริงแล้วลูกตัวเล็กอยู่ครับเขาไม่อยากให้มาหรอกครับก็เราได้ไปทำงานช่วยครอบครัวในบ้านครับหาลูกหาเมียนะครับถึงเขาเหมือนกันก็แน่นอนครับก็คือผมก็พยายามบอกแล้วก็ตัวเองก็เหมือนกันก็คือหนึ่งอันดับแรกที่เราให้ความสำคัญก็คือไปหาคนที่รักซึ่งสำคัญที่สุดนะครอบครัวตัวเองจะเป็นลูกหรือเป็นอะไรอย่างเป็นต้นลักษณะนี้แล้วก็นี่ก็คือใช้เวลาที่ตรงนั้นอ่ะห้าหกวันเนี่ยให้เป็นประโยชน์ให้คุ้มนะครับว่าคุณกลับไปแล้วให้มันมีให้ครอบครัวเขามีความสุขดีใจแล้วครับได้กลับเป็นครั้งหนึ่งก็ได้กลับดีใจคิดถึงลูกถึงเมียนะครับหาลูกก็อบกอดนี่มันก็หายเหนื่อยแล้วครับความรู้สึกเนาะผมห่วงเขาหน้าที่การงานของเราก็เยอะหน้าทำนาเขาเหมือนเราไปผ่อนคลายอะไรประมาณนี้นะครับก็คือจะโทรหากันทุกวันตอนเย็นบางวันตอนเช้าก็จะโทรถามเขาก็จะบอกว่าอ๋อตอนนี้กำลังนั่งรถไปทำงานนะคือก็ระวังด้วยนะอย่างเงี้ยพอตอนเย็นเราโทรไปได้ยินเสียงเขาก็เออวันนี้ปลอดภัยอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ย แต่ก็ไม่อยากให้ประสบภัยนะคะอยากให้ปลอดภัยทุกวันนั่นแหละอาชีพของเราก็คือเป็นชาวนานะครับเสริมจากอาชีพกุลเบิดนะครับเพราะว่าอาชีพกุลเบิดมันไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่เพราะว่านานที่จะมีครั้งนะครั้งก็หยุดไป7-8เดือนในวันนี้ครับเราก็ได้อาชีพหลักของเราก็คือทำนาทำไร่นี่แหละครับผลผลิตออกมาก็เก็บไว้กินนะครับไม่ได้ขายเอาไว้กินเลี้ยงครอบครัวแล้วครับภูมิใจครับการเป็นเกษตรสุดยอดเลยแล้วครับลำบากก็จริงแต่เรามีความสุขที่ได้อยู่กับครอบครัวอาชีพก็คือทำไร่ทำนาเนี่ยหลักอยู่แล้วนะคะแต่ว่าแฟนน่ะตอนนี้เขาก็ได้ไปทำงานเกี่ยวกับตรวจค้นทุ่นระเบิดอยู่ก็มันเป็นงานที่เสี่ยงแต่ใจจริงเราก็ไม่อยากให้ไปเนาะแต่ว่าคือภาระทางบ้านมันก็ต้องมีนะคะเขาก็ยิ่งเป็นคนแบบว่าต้องทำเพื่อลูกไม่ให้ลูกลำบากด้วยขั้นแรกก็ครอบครัวครับก็อยากให้เขาเรียนนะครับเราก็พยายามส่งเต็มที่นะตามที่แรงเราหาได้บางครั้งคือถ้านอนเหนื่อยเราก็ไม่อยากจะไปแต่มันก็วงจรไปเหมือนเดิมครับมันมีเวรต่อกรรมต้องไปนะครับThank you.
จากทำงานมาเสียงมาทั้งเดือนก็ได้กลับมาพักเดือนละครั้งครั้งละ 2-3-4 วันก็แล้วแต่จังหวะครับมันก็เป็นฤดูแบบถ้าช่วงหวานข้าวหวานอะไรก็ออกมาปลูกมันปลูกอะไรก็มาช่วยครับก็ว่างก็มาดูวัวดูอะไรพอผมก็ทำงานก็ทางนี้ก็พ่อดูแลครับเงินที่ซื้อวัวนี่ก็คือเงินเดือนจากการทำงานกู้ระเบิดหรือเปล่าครับก็ทางนู้นบ้างก็ทำไร่ทำอะไรบ้างครับก็สมทบกันไปครับซื้อพอได้เลี้ยงเวลาว่างเวลาอะไรก็เลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรครับเป็นอาชีพเสริมอีกอย่างหนึ่งก็ต่างอยู่ครับเพราะว่าอาชีพนี้มันเป็นอาชีพแบบอาชีพหลักเลยครับเกษตรกรทำนาทำไร่ทำอะไรทำทุกปีครับอาชีพที่กู้ระเบิดมันก็เหมือนแบบงานแบบเสริมอีกแบบหนึ่งนะครับก็ภูมิใจครับเกษตรกรก็ภูมิใจแบบพอเพียงครับไม่ต้องดิ้นรนมากมายครับการกู้ระเบิดก็เป็นอาชีพที่ดีครับดีเพื่อสังคมเพื่อส่วนรวมเพื่อประเทศด้วยครับกลับมาก็พี่หิงก็มาช่วยแม่ขายของชำแล้วก็ทำน้ำพริกพอดีช่วงนี้แกเกิดแล้วช่วงนี้ก็เลยทำเพราะว่ามีออเดอร์ถึงจะทำส่งเขาบอกก่อนเลยว่าทิ้งความเหนื่อยจากงานทิ้งเอาไว้ที่ทำงานทิ้งปัญหาต่างๆทิ้ง อุปสรรคความเหน็ดเหนื่อยกลับมาแล้วก็เอาความภาคภูมิใจตัวเองกลับมาให้พ่อให้แม่ไอ้ที่ได้มาทำงานตัวนี้น้องสาวอ่ะเขาก็ถามว่าพี่นานาทำอะไรอยู่บอกเรียนก็ไม่จบนะพี่ก็ไม่รู้จะทำไงดึงลูกให้กลับมาอยู่บ้านได้แต่พอหลังจากที่นานาตกลงว่ามาแล้วนะก็ทำงานตัวนี้แม่ก็ไม่รู้ว่าแบบไหนหรอกนะเพราะถามผู้กองก็บอกว่าน่าจะถือเอกสารเดินอะไรพวกนี้แต่พอหลังจากที่ไปดูเขาฝึกทีนี้แม่รู้แล้วว่าเป็นยังไงไม่ชอบอ่ะพ่อเขาก็เป็นอย่างเงี้ยพ่อก็เป็นมือระเบิดประจำฐานชีวิตพี่ที่ผ่านมาคือพี่ไม่มีความภูมิใจในตัวเองเลยจริงๆคือก็ลอยไปอย่างนั้นอ่ะไม่คิดที่จะวางแผนชีวิตไม่ได้เคยคิดถึงว่าพ่อแม่ห่วงเราอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบมันไม่ได้คิดแล้วอ่ะคือแบบปล่อยแล้วอยู่ให้พ่อแม่เลี้ยงเงี้ยขายของชำขายน้ำพริกขายอะไรไปเงี้ยพอเราได้ไปทำงานเนี้ยภูมิใจอย่างน้อยก็เป็นส่วนหนึ่งในการเก็บกู้ออกไปจากประเทศเราคือมันเป็นวัตถุอันตรายที่อยู่ในพื้นดินไม่มีประโยชน์เอาออกไปได้ก็ดีคุณทุกท่านนะครับที่คลิกเข้ามาชมทาง YouTube TV บุรพา Official นะครับก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับกด Subscribe นะครับและกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดรายการดีๆจากทาง TV บุรพาครับ